แอบในตู้กูแอบในตู้ฮ่า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 ฮ่สวัสดีครับพบกับรายการพี่หมีทีวีรายการที่คนทุกคนก็ดูได้นะครับวันนี้นะฮะพี่หมีจะมารีวิวแต่ก่อนอื่นเลยต้องขอพูดก่อนเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ย4วันที่ผ่านมาอัดคลิปปุ๊บเมาส์ก็กดไม่ติดเดี๋ยวพี่หมีมีตัวอย่างให้ดูเลยนะฮะดูอยู่ทำไมเพื่อนเรามันปั่นได้แต่เราปั่นไม่ได้วะดูดิเนี่ยผมปั่นไม่ได้อ่ะก็มีคีย์บอร์ดกับเมาส์ไวเลสนะฮะของ Logitech แล้วก็เมาส์คอแซร์แผ่นรองเมาส์แล้วก็ไมโครโฟนบูเยตินะฮะที่ซื้อมาตั้งนานแล้วแต่ก็ไม่ได้รีวิวสักทีนะฮะคืออย่างแรกเนี่ยที่ผมต้องใช้คีย์บอร์ดไวเลสกลับมาไวเลสเพิ่มอีกชุดนึงเนี่ยก็เพราะว่าตรงนี้ครับสายไฟอ่ะมันเยอะมากๆเลยนะแล้วมันมั่วซั่วไปหมดเลยเวลาผมจะดึงมาใช้แต่ละอย่างเพราะว่ามันมีทั้งจอยสายชาร์จหูฟังนะฮะแล้วก็สายของคีย์บอร์ดแล้วก็สายไมโครโฟนแล้วก็มีข้างบนอีกนะฮะสายไมโครโฟนอีกตัวนึงผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนดูนะฮะแล้วก็ทั้งชุดเลยก็เลยซื้อมาทั้งเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดตัวนี้นะส่วนเมาส์เจ้าปัญหานะฮะที่มันใช้ไม่ได้นะฮะผมก็เลยไปซื้อตัวนี้มาแทนนะครับเป็นM55 RGB Pro นะฮะราคาอยู่ประมาณ1,000 กว่าบาท 1,100 ถึง 1,200 บาทนะฮะคีย์บอร์ดกับเมาส์ Logitech MK270R นะฮะ720บาทแล้วก็แผ่นรองเมาส์ Corsair MM300 นี่คือเมาส์ตัวเก่าก็เป็น Corsair ซึ่งตัวเนี้ยผมได้ฟรีมานะฮะซึ่งเขาให้ผมมาเป็นเมาส์ของเก่ามือ 2 มือ 3นะฮะผมก็ใช้จนสมบุกสมบันแหละเพราะว่าเล่นเกมตกปลาอะไรอย่างเงี้ยมันต้องคลิกขวาค้างคลิกซ้ายค้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเนาะบางทีมันก็ใช้งานมันก็ต้องมีพังอยู่แล้วนะฮะแล้วก็แผ่นรองเมาส์นะฮะซื้อแผ่นละ50บาทตอนประกอบคอมเครื่องแรกก็คือไอ้เครื่องนู้นนะฮะเครื่องนี้ก็เครื่องใหม่ที่เพิ่งประกอบมาได้ประมาณ3เดือน4เดือนที่แล้วนะฮะกล่องไมค์บูยตินะฮะไมโครโฟนก็สามารถรับเสียงได้หลายทางนะฮะมี4โหมดก็หลายๆคนยูทูบเบอร์เขาก็ใช้กันนะฮะพวกดังๆแต่ตัวนี้เป็นแค่ตัว USB นะฮะไม่ใช่ตัวโปรเนาะก็เสียงดีมากครับสีนี้เลยทีนี้เดี๋ยวมาแกะกล่องกันแล้วกันนะว่าไอ้ของใหม่ที่เราซื้อมาเนี่ยมีอะไรบ้างส่วนบูยติเราติดตั้งไว้แล้วนะนี่ก็คือของทั้งหมดที่แกะออกมานะฮะในนี้ก็จะมีแผ่นรองเมาส์นะฮะก็จะมีนู่นใบคู่มืออะไรของเขามากับกล่องนั้นนะฮะส่วนในนี่ก็มาคู่กันพร้อมกับไวเลสนะฮะส่วนนี่คือเมาส์คือตอนที่ผมเลือกซื้อเมาส์เนี่ยสิ่งที่ผมอยากได้ก็คือเมาส์สีขาวซึ่งมันก็มีอยู่ประมาณ 2-3 ยี่ห้อนะฮะแล้วก็เป็นนี่เป็นสายถักด้วยนะดูสิราคา 1,100-1,200 ก็ผมถือว่าโอเคนะฮะสำหรับผมเอาไว้แค่ใช้คลิกซ้ายคลิกขวาฟังก์ชันอย่างอื่นผมก็แทบไม่ได้ใช้อะไรเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะประกอบลงเซตให้หมดแล้วก็จะถ่ายอีกทีนึงให้ดูว่าโต๊ะเนี่ยมันโล่งหรือเปล่าดูนะครับสายฟงสายไฟสายคีย์บอร์ดสายเมาส์อะไรไม่รู้เต็มไปหมดแล้วก็สายแคปเจอร์เป็นสาย HDMI 3เส้นนะฮะส่วนในมุมนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าจะจัดได้ไหมแต่เดี๋ยวผมจะลองพยายามจัดดูแล้วเดี๋ยวลองมาดูว่ามันโล่งขึ้นบ้างหรือเปล่าเนาะส่วนไอ้ไมค์นี่ก็เดี๋ยวรอพิจารณาอีกทีว่าจะไหวไหมกับขาตั้งราคา 4,990 บาทรวมส่งแล้วก็ประมาณ 5,000 นิดๆนะฮะเฉพาะขาตั้งนะฮะเอาละครับผมก็จัดการเปลี่ยนแปลงมาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ตรงนั้นก็เหลือแค่เส้นเดียวก็โอเคขึ้นแผ่นรองเมาส์ก็ใหญ่ขึ้นแต่ตรงนั้นก็ยังแก้ไขไม่ได้นะฮะแต่ก็มีแววว่าจะเปลี่ยนเป็นแบบเสียบแบบการ์ดจอนะฮะซึ่งราคามันก็ค่อนข้างสูงผมก็เลยต้องใช้เวลาในการคิดสักเล็กน้อยนะฮะแล้วก็แต่มุมนี้เนี่ยถามว่ามันดีขึ้นไหมมันก็หายไปเส้นนึงแต่ว่ามันก็ยังรกอยู่ข้อต่อไปที่ผมอาจจะทำก็คือไอ้เจ้าเกาะจอยตัวนี้ครับ Xbox เนี่ยผมจะไปสั่งซื้อเป็นเหมือนหัวไวเลสมานะฮะจะได้ไม่ต้องใช้สายเสียบเนาะก็
็จะหายไปอีกเส้นนึงทีนี้ไอ้ขาตั้งไมค์จากสายเนี่ยมันจะลงอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็มานี่มาที่ไมโครโฟนนี่ก็อาจจะต้องซื้อขาตั้งไมค์เนี่ยมันก็จะมีที่เก็บสายมันก็จะขึ้นไปข้างบนแล้วก็มาตรงนี้นะครับไมค์มันก็จะห้อยลงมาประมาณนี้ไมค์มันก็จะไม่บังจอผมเลยนะตอนนี้ไมค์มันก็อาจจะแบบที่ทุกคนได้ยินเสียงคือไมค์มันไม่ได้อยู่ใกล้ผมนะไมค์มันอยู่ตรงนู้นเลยนะฮะแต่ผมรู้สึกว่าผมใช้เสียงเนี่ยน้อยกว่าที่ผมใช้ไมค์ตัวนี้พูดนี่ก็คือไมค์ของคอแซนะฮะคือไมค์คอแซคือแทบจะติดปากบูทแล้วนะบูทแบบ120หรือถึง160เดซิเบลแต่แบบว่ามันก็ต้องใช้แรงพูดมากกว่าที่ใช้ตัวนี้แต่แน่แหละไอ้นี่ทั้งหูฟังทั้งไมค์ 4,000 กว่าไอ้นี่อย่างเดียวแม่งเล่นไปแล้วแต่ร้านนะตั้งแต่ 6,000 ถึง 8,000 น่ะแล้วแต่ร้านขายเดี๋ยวผมจะไปเทสไอ้ไมค์ตัวนี้ให้ฟังซึ่งจะได้รู้เลยว่ามันต่างกับเสียงที่ผมพูดตอนนี้ไหมเนาะเอาล่ะเป็นยังไงบ้างนี่คือเสียงผมตอนใช้ไมค์บูเยตินะฮะอันนี้เนี่ยผมอยากให้ดูเลยนะฮะนี่คือหลักฐานเลยผมสตรีมเมื่อวันเสาร์25มกราคมปี2020เวลา 5:30 นะฮะคือผมพยายามทำใน YouTube แล้ว YouTube มันไม่ยอมให้ผมทำนะฮะผมก็เลยเปลี่ยนมาทำที่นี่แทนก็ผมไม่รู้ว่าทุกคนจะรู้สึกไหมแต่ผมอ่ะพอมาใช้ไมค์นี้แล้วผมพากย์แล้วผมก็นั่งคูตัวเองพากย์เนี่ยผมรู้สึกว่าเสียงอ่ะมันทุ้มขึ้นมันนุ่มขึ้นอะไรหลายอย่างนะฮะแล้วก็จับเสียงได้ค่อนข้างจะชัดเจนได้แบบเป๊ะๆเลยอ่ะคือโดยที่ผมไม่ต้องแบบออกแรงพูดให้เสียงมันดังมากพูดเบาๆก็ได้ยินชัดมากๆเลยอันนี้ผมเปิดวอลลุ่มไมค์เพียงแค่ประมาณ 10-15% เท่านั้นนะฮะก็รู้สึกว่าช่วยได้มากเลยเนาะก็อันนี้เป็นยังไงเสียงรู้สึกดีขึ้นไหมเทปขึ้นปะไอ้ยะเฮ้ยไม่ธรรมดาคือจริงๆแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าหลายๆคลิปหรือหลายสตรีมที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้ใช้ไมค์บูเยติเนี่ยพูดออกสตรีมพูดออกคลิปวิดีโอมาสักพักแล้วเนาะแต่อันนี้ก็คือให้เทียบเห็นเลยนะฮะว่าไมค์ของกล้องโทรศัพท์มือถือเนี่ยกับไมค์ที่เป็นไมค์บูเยติเอาไว้สำหรับสตรีมใช้กันเนี่ยที่สตรีมเมอร์ชื่อดังผู้ที่เขาใช้กันเนี่ยมันเป็นยังไงนะก็รู้สึกว่าฟินรู้สึกว่าดีแล้วก็คุ้มค่ายังไงก็วันนี้พี่หมีก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเนาะแล้วไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากสำหรับการรอคอยนะไม่ได้หายไปไหนยังอยู่ดีนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะแล้วไว้เจอกันบ๊ายบายจ้า Hold up.